เดี๋ยวดูค่าสเตตัสก่อนให้ดูกันเลยจับเวลา5นาทีอัพชุดระยะกลางก็เกือบประมาณแดงๆแล้วก็อัพ3แต้มตามจริงผมแนะนำในคลิปผมนะผมจะแนะนำว่าไม่ให้อัพแดงแต่ว่าผมมันเป็นอะไรไม่รู้อัพไม่อัพแดงเพราะมันชุดไม่ลงสักทีผมก็เลยอัพแดงไปข้ามลิมิตตัวเองแต่ขอแนะนำว่าอย่าไปอัพแดงนะผมมันจะทำให้เปลืองเปล่าๆไม่ต้องไปอัพแดงหรอกแล้วก็อัพระยะเลย์อัพนะครับผมนิดนึงแข็งแกร่งนี่มั้งเพราะรีบาวได้เพราะแข็งแกร่งแล้วมันก็เลยนี่แล้วก็ความเร็วแล้วก็พลังงานนะสเตมินาแตกป้อมในคิดไม่ออกเลยตั้งไปงานแตกป้อมในไงใช่อย่างนี้ก็ได้เหรอเอาป้อมให้แตกใช่ไหมแตกในไปเลยป้อมแตกในได้เหรอได้สมแล้วที่เป็นอะไรนะบุเพสันนิวาสในบุเพสันนิวาสในภาษา AOV ออกกลางไงออกกลางไม่ใช่ออเจ้านะออกกลางออกกลางแล้วแตกในไงแตกป้อมในกลางโอ้เล่นต่อกันได้ก็มากูอันนี้อัพก่อนนะครับอัพค่าเต็มตานี่ต่อไปเป็นสกิลอะให้ดูสกิลเราจะให้ดูการ์ดด้วยอะถ้าใครสงสัยอันนี้สกิลนะครับซื้อครบหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้จะมาทำอะไรแต่ก็มีบางท่านะยังไม่ได้ซื้อแต่กระทั่งมันเถอะทางผมมีบีไฮฟรีจัมเปอร์ไดเฟกไดคัตบวก3แต้มยูโรสเต็ปพูลอัพนะครับแล้วก็เทิร์นอาราวเฟดเวย์แล้วก็ไอช่วงหยุดอะได้พูลอัพแล้วก็คิวพาสคิวพาสแล้วก็เมนวลเลย์อัพโอเคแต่คนอื่นพาไปจะแปลบวชหมดเลย ไม่ไงมันเชิงให้คิดไงก็คือตั้งแตกในมันเชิงให้คิดไหมล่ะ พี่ก็คิดนะตอนแรกเฮ้ยทำไมตั้งอย่างนี้วะตั้งขำๆหรือเปล่าก็เลยสงสัยก็เลยถามโอเคเดี๋ยวดูหมดละต่อไปการ์ดอ่ะให้ดูการ์ดด้วยการ์ดผมนะก็จะเป็นเซต1 Legend นะครับจะเป็นไม่รู้เหมือนกันได้เซตไหนมาจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเซตหนึ่งไงแล้วมันบวก3แต้มก็เลยเอาอันนั้นแล้วก็ตีบวกเพิ่มนะครับผมตีบวกเพิ่มให้เป็นบวก10 3แต้มนะแล้วก็ Running Speed บวกตีบวกเพิ่มให้เป็น9ลองเลย์อัพก็ตีเป็น10นะครับผมการเลเจนด์นะให้ดูเลยใครอยากเอาไปเอาตามก็เลยเอาอย่างนี้ก็ได้นะเน้น3แต้มไงเฟกเก่งๆชุด3แต้มแม่นๆนี่โหอย่างนี้เลยแต่เรื่องเฟกนี่ต้องไปหาสกิลเพย์เอาเองนะครับผมโหแนะนำแบบหมดไส้หมดเปลือกแล้วกูเกมนี้มันมีตีการ์ดแตกไหมวะอยากรู้เคยสงสัยอยู่นะว่ามันเคยมันมีตีการ์ดแตกไหมเคยถามเพื่อนอยู่เพื่อนแม่งก็บอกว่าไม่รู้ก็เลยลองมาแต่บางคนก็บอกว่าตีการ์ดยังไงก็ไม่แตกนะทอยอะโดยทอยด้วยทอยผมไม่ได้เน้นนะทอยผมเอาตัวนี้มาแล้วก็ให้มันบวก3แต้มการประกบนะครับผมก็คือถ้าเราโดนประกบใช่ไหมไอตัวทอยตัวเนี้ยมันมีค่าก็คือว่าลดการประกบลงนะครับผมรีลีสนี่คือการประกบนะคือรีลีสคือการลดลงลดการประกบลงให้มันแบบว่าลดการดีเฟนซ์ลงนั่นแหละถ้าตีผมเลยเอาตัวนี้มาตอนแรกว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นเชน3แต้มซักเซสโนมาร์คหรือ3แต้มซักเซสแต่ว่ามันสุ่มได้แต่อันนี้ก็เลยช่างแม่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวนี้ทอยผมนะแล้วแม่งก็ใช้แต่ทอยนี้เรื่อยเล่นตัวไหนก็ช่างเล่นแต่ทอยนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยนนะโอเคหมดแล้วหมดไส้หมดเปลือกแล้วนี่แหละแล้วก็พวกเสื้อผ้าผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องตีบวกนะผมไม่ได้บวกอะไรเลยเสื้อผ้าผมเดี๋ยวต้องดูในนี้คือฟรีไตล์มันจะมีบวกเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมเวลาเราซื้อปุ๊บเราก็บอกว่าบวกเสื้อผ้าบวกนู่นบวกนี่ผมเราบอกเลยว่าผมไม่ได้บวกผมไม่ได้หาเฮียวเลยนะคือผมใส่เปล่าๆเงี้ย
ที่เหลือเน้นเนี่ยเน้นสเตตัสอย่างเดียวแล้วก็สกิลเพย์เน้นสกิลเพย์แล้วสเตตัสนะผมที่อัพมาแค่นั้นแหละอย่าไปหวังเสื้อผ้า